สวัสดีครับผมเต็นอมดครับคลิปนี้อยู่กับน้องพลอยไอมดคืนนี้แล้วแหละที่ Apple จะจัดงานเปิดตัว iPhone 15ครับมาพูดคุยกันว่านอกจาก iPhone 15แล้วเนี่ยจะมีสินค้าอะไรอื่นๆเปิดตัวบ้างมาชมข้อมูลสรุปแล้วก็วิเคราะห์จากเราได้เลยครับApple ประกาศจัดงานอีเวนต์เปิดตัวสินค้าใหม่ของเดือนกันยายนปี2023เรียบร้อยนะครับซึ่งในงานเนี่ยภาษาอังกฤษชื่อว่า Wanderlust ถ้าแปลเป็นไทยนี่คือก่อนหน้านี้ผมแปลเป็นความมหัศจรรย์นะแต่ไม่ใช่ Apple ใช้ภาษาไทยว่าความรู้สึกที่รอคอยค่ะรออะไรก็ไม่รู้นะครับรออะไรก็ไม่รู้มาดูกราฟิกกันก่อนเราเคยพูดคุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่ากราฟิกบอกอะไรกับเราบ้างในภาพเนี่ยเราจะเห็นเป็นโลโก้ Apple นะแล้วก็มีสไตล์เหมือนอะไรอะฝุ่นผงป่ะฝุ่นผงลอยๆ อย่างเงี้ยจะเป็นฝุ่นผงไทเทเนียมหรือเปล่าใช่คือส่วนใหญ่คนก็จะตีข่าวลือเป็นสเปคของ iPhone 15 15 Pro อยู่แล้วว่าฝุ่นผงที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นฝุ่นผงของวัสดุไทเทเนียมเนาะและในภาพเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยจะมีสีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยสีเทาสีแบบออกเงินๆหน่อยใช่ก็จะสื่อถึงสีใหม่ของตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro เพราะว่า iPhone 15 Pro ปีนี้มีข่าวลือบอกว่าจะมาพร้อมกล่องวัสดุไทเทเนียมมาพร้อมสีไททันเกรย์แล้วก็มีสีลิปบลูด้วยก็จะเหมือนภาพเลยแต่ Apple เนี่ยในเดือนกันยายนเนี่ยเขาจะไม่ใช่เปิดตัว iPhone อย่างเดียวมันมีสินค้าอย่างอื่นอีกที่เปิดตัวนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่ามันจะมีอะไรบ้างเนาะย้อนกลับไปก่อนพลอยปีที่แล้วเนี่ยงาน Apple Event จัดขึ้นวันที่7กันยายนนะงานชื่อว่าฟาเอาฟาเอาปีนั้นเนี่ยถ้าเราไล่เรียงเนาะตามลำดับของการเปิดตัว Apple จะเริ่มเปิดตัว Apple Watch Series 8ก่อนจากนั้นก็ตามด้วย Apple WatchSE รุ่นที่2แล้วก็ Apple Watch Ultra อันนี้เป็นตัวครั้งแรกเลยครับแล้วก็จะต่อด้วย iPhone 14 iPhone 14 Plus ตามด้วย iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ปิดท้ายงานด้วย AirPods Pro รุ่นที่2นะส่วน iPad เนี่ยไม่ได้มีในงานอีเวนต์ปีที่แล้วส่วนตัวพี่คิดว่าปีนี้ก็น่าจะใช้ทรงเดียวกันป่ะใช่ไหมเปิดตัวหน้าเว็บไซต์เหมือนเดิมใช่ก็จะมีงาน Apple Event เดือนกันยายนเนี่ยก็อาจจะมีแค่ตัว Apple Watch iPhone แล้วก็ดีๆหน่อยก็มี AirPods สักตัวหนึ่งเปิดตัวนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนหลังจากนี้เราจะไล่เรียงนะครับตามเขาเรียกว่ารูปแบบของงาน Apple Event ปีที่แล้วเลยก็เริ่มจากตัว Apple Watch ก่อนมาปีนี้พลอย Apple Watch มีกี่รุ่นมีรุ่นไหนเปิดตัวบ้างก็คาดว่าน่าจะมี2รุ่นเปิดตัวค่ะพี่เต็นก็จะมี Apple Watch Series 9แล้วก็ Apple Watch Ultra รุ่นที่2เดี๋ยวเรามาดู Apple Watch Series 9กันก่อนก็คือถ้านับตามทำรายการเปิดตัวอย่างที่พี่เต็นบอกไปนะคะก็น่าจะเปิดตัวในงานอีเวนต์นี้พร้อมกับ iPhone 15ตามข่าวลือสเปคแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรอัปเกรดเพิ่มเท่าไหร่นะคะก็น่าจะคงใช้ดีไซน์เดิมแหละแล้วก็เน้นปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจัดการพลังงานได้ดีขึ้นนะคะสำหรับชิ้นส่วนของ Apple Watch Series 9นะคะพี่เต็นเขามีข่าวลือออกมาว่าชิ้นส่วนบางอย่างจะใช้เครื่องพิมพ์แบบ 3D ค่ะซึ่งการใช้เครื่องพิมพ์แบบ 3D เนี่ยคาดว่าน่าจะช่วยลดต้นทุนแหละพี่เต็นแล้วก็จะทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแต่ว่าข่าวลือนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเริ่มใน Apple Watch Series 9ก่อนส่วน Apple Watch รุ่นอื่นๆก็อาจจะเริ่มในปีถัดไปหรือว่ารุ่นถัดไปนั่นเองทีนี้วัสดุก็น่าจะเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมแล้วก็ตัวสีเนี่ยอาจจะมีสีใหม่ด้วย อย่างที่พี่เต็นเคยเขียนข่าวไปนะคะว่าจะมีสีชมพูมาใหม่แบบหวานแหววเลยใน Apple Watch Series 9นะคะสาวๆก็น่าจะชอบกันเนาะสำหรับเรื่องชิปนะคะก็น่าจะอัปเกรดไปเป็นชิป S9 ค่ะก็คือรุ่นที่แล้วใช้ชิป S8 เนาะซึ่ง S9 นี้เนี่ยเป็นตัวชิปที่เขาใช้พื้นฐานเทคโนโลยีจากชิป A15 Bionic แน่นอนว่าก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็น่าจะรองรับการใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็จะทำให้เรามีเวลาใช้แบตเตอรี่ได้ยาวนานเพิ่มขึ้นนอกจากเรื่องชิป S9 แล้วที่เขาจะอัปเกรดนะคะแล้วก็จะอัปเกรดเป็นชิป U2 ด้วยชิป U2 นี้คืออะไรนะคะพี่เต๋อ Ultra Wideband มันมาตั้งแต่iPhone 11ปี2019แล้วแหละเป็นชิปที่ช่วยระบุตำแหน่งของตัวอุปกรณ์ให้แม่นยำขึ้นจริงๆเนี่ยชิป U1 ก็ดีนะชิป U2 เนี่ยถ้าแม่นยำกว่าเดิมก็ไม่รู้ว่าจะแม่นยำไปขนาดไหนอ่ะ เพราะว่าทุกวันเนี้ยผมก็ลองใช้ในการแบบระบุตำแหน่งถ้าเราใช้อุปกรณ์ Apple ระบุตำแหน่งหาอุปกรณ์ Apple เนี่ยแม่นยำมากก็รอดูแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าเขาน่าจะแบบปรับระยะให้มันแบบว่าโอเคได้ค้นหาได้ไกลขึ้นจากเดิมที่มันใกล้แค่นี้ต่อไปก็จะไกลมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็แน่นอนตามสไตล์ Apple ก็คือจะใช้แบตเตอรี่ให้มันน้อยลงอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ก็ต้องรอดูที่เขาบอกมาอีกทีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องชิป U2 แล้วอีกอันนึงค่ะก็คือเรื่องของสุขภาพแหละที่ Apple เขาเน้นนะคะเขาก็จะอัปเกรดตัวเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจหรือว่าวัดฮาร์ทเรทเขาจะวัดได้แม่นยำมากขึ้นเพราะรุ่นก่อนๆใช้เป็นรุ่นที่3รุ่นนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นรุ่นที่4ที่อัปเกรดให้ดีขึ้นครับก็มีประโยชน์นะครับมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวคำว่าแม่นยำขึ้นผมเข้าใจว่า
น่าจะตรวจจับได้เร็วขึ้นและข้อมูลที่แสดงออกมาจะตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกอันนี้คือเป็นจุดขายของตัว Apple Watch เลยนะเรื่องของเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจนะแล้วสุดท้ายมันมีอีกอันนึงเรื่องของสายไหมมีข่าวลือมาเหมือนกันก็มีข่าวลือว่าจะเป็นสายใหม่ใน Apple Watch Series 9อาจจะเป็นผ้าทอค่ะใช้ผ้าทอแล้วก็ตัวหัวกลัดเนี่ยน่าจะเป็นแม่เหล็กเนาะคือก่อนหน้านี้มันมีรายงานบอกว่าตัวสายเป็นวอชตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นสายแบบถักแต่คำว่าถักเนี่ยมันไม่ได้บอกนะว่าเป็นวัสดุถักจากอะไรจากผ้าจากพลาสติกหรือว่าจากการพิมพ์อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าดีไซน์ของมันเนี่ยจะเป็นแบบถักแล้วก็มีหัวกลัดเป็นแม่เหล็กจะคล้ายๆกับสายของ Apple Watch รุ่นแรกเลยตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากเพราะว่าสาย Apple Watch เนี่ยมันเป็นแฟชั่นนะพลอยตัวเรือนก็เหมือนกันหมดแหละแต่ไปวัดกันที่สายเอาแล้วเขาบอกว่าราคาค่าตัวของสายตัวใหม่ตัวนี้จะเท่ากับสายถักราคา 3,000 กว่าบาทอะที่ขายอยู่นะตอนนี้ก็รอดูอีกทีละกันก็แรงอยู่เปิด Apple Watch ใหม่เมื่อไหร่ก็จะมีสายใหม่มาเสมอใช่พี่เข้าใจว่าสายนี้น่าจะเป็นลายใหม่ของเขานะก็ไปรอดูกันครับอันนี้คือ Apple Watch Series 9นะคร่าวๆก็คือทาง Mark Gurman เขาก็เคยบอกแหละ Apple Watch Series 9เนี่ยจะเน้นแต่อัปเกรดสเปคจริงๆอะเรื่องฟีเจอร์ใหม่การวัดอะไรใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีนะครับก็เป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพจากเดิมมากกว่านะต่อมา Apple Watch Ultra 2 Ultra 2เป็นไงพลอยปีที่แล้วเป็นรุ่นแรกนะครับปีนี้ก็จะเป็นรุ่นที่2ใช่ปีที่แล้วรุ่นแรกก็คือเป็นรุ่นใหม่เลยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือว่าเอ๊ะจะมีรุ่นที่2ออกมาเลยซึ่งตามข่าวลือเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะอัปเกรดอะไรเยอะแหละก็น่าจะคงใช้ดีไซน์เดิมแล้วก็อัปเกรดระบบภายในใหม่ให้มันทำงานได้ดีขึ้นซึ่งตัววัสดุที่ใช้เนี่ยตามข่าวลือก็จะใช้เป็นวัสดุรีไซเคิลมากขึ้นแล้วก็ตัวเครื่องนะคะก็จะมีน้ำหนักเบากว่ารุ่นแรกอย่างที่ได้เห็นได้ลองกันไปนะคะ Apple Watch Ultra รุ่นแรกเนี่ยน้ำหนักจะค่อนข้างหนักด้วยความที่หน้าปัดมันใหญ่เนาะพี่เต็นการที่ใช้วัสดุรีไซเคิลก็อาจจะช่วยให้น้ำหนักเบาลงด้วยส่วนเรื่องชิปก็จะอัปเกรดเป็น S9 รุ่นล่าสุดเหมือนกับ Series 9เลยแล้วก็เป็นชิป U2 ด้วยใช้ชิปตัวนี้อีกเรื่องที่อัปเกรดก็คือเซ็นเซอร์การวัดอัตราการเต้นหัวใจหรือว่าวัดฮาร์ทเรทก็จะทำได้แม่นยำขึ้นซึ่งโดยรวมแล้วสเปคที่เขาอัปเกรดมาก็จะคล้ายๆกับ Series 9เลยใช่ไหมคะพี่เต็นครับก็คือเอาตัวเดิมมาอัปเกรดให้มันดีขึ้นใช่ปรับวัสดุนิดหน่อยให้มันเบาลงแล้วที่สำคัญก็คือมันมีข่าวลือกันมาของสีใหม่ใช่เป็นสีใหม่สี Space Black หรือว่าสีดำไทเทเนียมเพราะว่ารุ่นแรกก็คือเป็นสีไทเทเนียมใช่ไหมเป็นสีเงินแต่รอบนี้ก็จะเพิ่มสี Space Black เข้ามาซึ่งมันก็สอดคล้องนะกับตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ก็มีรายงานข่าวลือเหมือนกันว่าจะมาพร้อมสี Space Black ขายคู่กันเลยไงเท่เลยนะไทเทเนียมแบบดำๆหน่อยอย่างเงี้ยดุดันนะฮะอันนี้คือรายงานข่าวลือเกี่ยวกับ Apple Watch Series 9แล้วก็ Apple Watch Ultra 2แต่ทีเนี้ยมันจะมีตัวหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงรายงานก็คือ Apple Watch SE รุ่นที่3ใช่ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีข่าวลือนะครับว่าปีนี้จะเปิดตัวเพราะว่าปีที่แล้วเพิ่งเปิดตัวไปจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของผลิตภัณฑ์กลุ่ม SE เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเปิดทุกปีนะฮะถ้าไม่มีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่น่าจะเป็นสัก2ปี3ปีอะไรนี้เนาะคาดว่านู่นแหละครับปี2024เราอาจจะได้เห็นตัว Apple Watch SE รุ่นที่3นะฮะเปิดตัวนะครับอันนี้ก็คือ Apple Watch ปีที่แล้วหลังจากที่ Apple เปิดตัว Apple Watch Series 8 Apple Watch Ultra แล้วก็Apple Watch SE รุ่นที่2นะก็จะตามด้วย iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Pro ปีนี้ก็มีรายงานข่าวลือเหมือนกันแหละว่า iPhone 15ก็จะมาทั้ง4รุ่นเลยปีนี้มันมีข่าวลือบอกว่า iPhone 15ก็จะมีอยู่4รุ่นก็คือ iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เดี๋ยวเราไปทีละส่วนกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มจาก iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ก่อนพลอย iPhone 15และ15 Plus รุ่นธรรมดานะคะวัสดุก็คงเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมแล้วก็สิ่งที่ว้าวที่หลายคนอาจจะเห็นข่าวลือกันมาก่อนแล้วแหละว่าจะเปลี่ยนดีไซน์ไปเป็น Dynamic Island แล้วก็ใช้พอร์ต USB-C นะคะจากเดิมที่ใช้ Lightning มายาวนานมากครับก็น่าจะเปลี่ยนกันในรุ่นนี้ก็คือ iPhone 15 Series ยังไงก็รอติดตามกันนะคะส่วนเรื่องกล้องใน iPhone 15รุ่นธรรมดาเนี่ยก็จะได้อัปเกรดไปใช้กล้องหลัก48ล้านพิกเซลเลยเหมือนกับตัว iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max เลยครับกล้องไวเหมือนกับเอาสเปคของ14 Pro มาใส่ใน15ธรรมดาเลย Apple เคยทำอะไรแบบนี้อยู่นะตอนที่เขายกฟีเจอร์ของตัว Pro มาใส่รุ่นธรรมดาของปีถัดไปเขาก็ใส่เรื่องชิปเป็นยังไงเรื่องชิปก็อัปเกรดขึ้นไปอีกค่ะเป็นชิป A16 Bionic ซึ่งเป็นชิปตัวเดียวกันกับ iPhone 14 Pro เนาะครับแล้วก็15ธรรมดาก็จะได้ใช้ชิปตัวนี้อ่ะต่อไปเรื่องสีค่ะพี่เต้นเป็นยังไงบ้างสีเนี่ยโอ้โหข่าวลือตีกันพี่บอกเลยพลอยคือบางเจ้าก็บอกว่ามีสี่สีบางเจ้าบอกมี5สีบางทีก็บอกมี6สีแต่ล่าสุดอันนี้คือรายงานล่าสุดนะครับเขาบอกว่าสีของตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ยังใช้โครงสร้างแบบเดิมแบบเป็นหลักสีสันนะแต่ตัวสียังไม่ได้ถูกบูสต์ให้มันสว่างขึ้นประกอบไปด้วยสี Midnight สี Starlight หรือไม่ก็สีเขียวอันนี้ฟังให้ดีสี Starlight หรือไม่ก็สีเขียวตามด้วยสีฟ้าสีบลู
แล้วก็สีชมพูสีพิงค์แล้วก็สุดท้ายก็เป็นสีเหลืองสีเหลืองที่เคยใช้ใน iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus เนี่ยก็อาจจะกลับมาอีกครั้งใน iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันขาดไปสีหนึ่งที่มาทุกปีใน iPhone รุ่นธรรมดา Product Red หายไปเฉยรายงานข่าวลือบอกว่า Apple เนี่ยอาจจะโยกสีแดง Product Red นะครับไปเปิดตัวทีหลังก็อาจจะเป็นนู่นแหละฮะเดือนมีนาคมปี2024เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในช่วงต้นปีหลังจาก Apple เปิดตัว iPhone เหลืองทองแล้วเนี่ยเขาจะเปิดตัว iPhone 4พิเศษเสมอดังนั้นก็ลุ้นกันว่าสีแดง Product Red เนี่ยจะไปอยู่หน้าตรงนั้นหรือไม่อันนี้ก็คือเรื่องสีนะก็นี่แหละข่าวลือมันเยอะครับส่วนเรื่องความจุก็น่าจะใช้โครงสร้างเดิมอ่ะ128 GB 256 GB แล้วก็ตามด้วย512 GB คงไม่ไปถึง1 TB หรอกนะ เหมือนตัว Pro กับ Pro Max นะครับรายงานข่าวลือบอกว่าปีนี้ iPhone 15ทั้ง4รุ่นเลยนะฮะความจุแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นลองคิดสภาพดู iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยใช้ชิป A16 Bionic ซึ่งจัดการพลังงานได้ดีมากแล้วมาพร้อมความจุแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยตัว iPhone 15 Plus โดยเฉพาะ15 Plus เนี่ยอาจจะมีเวลาใช้งานแบตค่อนข้างนานนะใครอยากได้แบบตัวเครื่องเบาใหญ่แต่ใช้แบตอื่นเนี่ย15 Plus น่าสนใจมากอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลข่าวลือเบื้องต้นของตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ใช้แบตเตอรี่ยาวนานขึ้นนี่ราคาจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะพี่เต้นข่าวลือบอกว่าราคาดอลลาร์สหรัฐราคาเปิดตัวเท่าเดิมนะ15กับ15 15 Plus เท่าเดิมเลยที่จะไปแพงก็หลังที่เราจะพูดหลังจากนี้ก็คือตัว15 Pro แล้วก็15 Pro Max ครับตัวเรือธงเลยก็เป็น15 Pro 15 Pro Max เนาะตรงนี้ข่าวลือเยอะมากเลยสำหรับรุ่นโปรว่าจะอัปเกรดนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายไปดูที่ดีไซน์เครื่องกันก่อนเขาจะอัปเกรดไปใช้กรอบเครื่องไทเทเนียมค่ะแล้วก็จะทำให้น้ำหนักเบาลงประมาณ 10% ด้วยอันนี้เนี่ยถือว่าดีเลยนะคะเพราะว่า14 Pro Max อย่างที่พี่เต้นใช้ตรงนี้เนี่ยเวลาจับเครื่องเปล่าๆที่ไม่ได้ใส่เคสนะคะน้ำหนักมันค่อนข้างก็มีน้ำหนักพอสมควรแล้วก็จุดพิจารณาของตัวกรอบสแตนเลสมันเป็นรอยนิ้วมือง่ายมากเราแตะบีบๆอย่างเงี้ยต้องเช็ดละแต่ว่าถ้าเป็นวัสดุกรอบไทเทเนียมเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันเบามันสวยแล้วก็เป็นรอยได้ค่อนข้างยากแต่มันก็มีหนึ่งสิ่งที่อาจจะเป็นข้อจำกัดของตัววัสดุไทเทเนียมนะฮะก็คือสีบางสีที่เคยเป็นสีประจำเจ้าประจำของตัวโปรอาจจะถูกถอดออกขอเอาเรื่องสีมาพูดก่อนเลยแล้วกันปีนี้มันมีข่าวลือบอกว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max จะเป็น iPhone รุ่นท็อปตัวแรกที่ไม่มีสีทองอันนี้คือเรื่องใหญ่นะหลังจากที่เรารายงานข้อมูลตัวนี้ไปเนี่ยคนก็เริ่มมาพูดคุยอ้าวสีทองจะไม่มีแล้วเหรอเป็นสีที่ขายได้ดีมากเลยนะใช่เป็นสีที่มีตลอดในรุ่น Pro Max ค่ะพี่เต้นทำให้ปีนี้ตัวสีของตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max อาจจะมีอยู่4สีเหมือนเดิมนั้นก็คือสี Silver สี Spread Black สี Titan Gray แล้วก็สีสุดท้ายก็คือสี Deep Blue อุ๊ยอันนี้สีใหม่นะก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มมันก็เคยมีข่าวลือกันมาของสีแดงเข้มเหมือนกันแต่หลังๆมาก็บอกว่ามีแต่สี Deep Blue สี Deep Blue นี่น่าจะเข้มกว่า Sierra Blue ใช่มั้ยสีที่มันเป็นจุดที่เราต้องคุยกันก็คือตัวสี Titan Grayสีไททันเกรย์ตัวนี้มันก็โทนสีอาจจะเป็นหลายอย่างนะบางคนก็บอกว่ามันจะเป็นสีกราไฟท์ที่บูสต์ความสว่างขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันรอดูตัวจริงอีกทีอาจจะออกเทาๆเนาะครับมาเราพูดถึงเรื่องตัวเครื่องตัววัสดุแล้วก็ตัวสีไปแล้วต่อมาคุยเรื่องตัวสำคัญของเขาเลยแล้วกันก็คือตัวบอดี้ดีไซน์ของเขาบอดี้ดีไซน์ของเขาเนี่ยบอกว่าตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ใช้ตัวกรอบวัสดุไทเทเนียมจะทำให้ขอบเครื่องเนี่ยโค้งมนก็จะมีความโค้งขึ้นโค้งมนมากขึ้นมันจะจับถือง่ายไม่บาดมือตอนที่ iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max เปิดตัวนะตอนนั้นเนี่ยมันเคยมีมีมแบบเอาไปปอก Apple กินอะตอนนั้นนะแต่ว่า iPhone 13แล้วก็ iPhone 14เขาก็แบบปรับให้มันโอเคขึ้นแต่ล่าสุดตัวกรอบไทเนียมมันจะช่วยให้ตัวขอบเครื่องของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max โค้งมนจับถือสะดวกสบายขึ้นนะแล้วก็ปุ่มด้านข้างอันนี้ผมพูดไว้เยอะละจริงๆแล้วเนี่ยคลิปเนี้ยเราอยากพูดเฉยๆว่าในงานจะมีอะไรเปิดตัวจะไม่ได้มาสรุปข่าวหรือให้ฟังอีกรอบนึงก็ถ้าอยากดูเลยละเอียดอ่ะไปดูคลิปที่ผมคุยกับลูกนิกไว้อันนั้นละเอียดมากนะฮะแล้วก็มีงานบอกว่าปุ่มสีส้มปุ่มปิดเสียงด้านข้างของตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max จะเปลี่ยนเป็นปุ่มแอคชั่นแบบกดได้เหมือนปุ่มแอคชั่นของตัว Apple Watch Ultra เราสามารถตั้งค่าได้ครับว่าจะกดกี่ครั้งเพื่ออะไรอย่างเช่นกด2ครั้งเพื่อเปิดไฟฉายอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ก็คือใช้ประโยชน์ของปุ่มให้มันได้มีประโยชน์มากกว่าเดิมแล้วอย่างอื่นก็ตัวพอร์ตไปพร้อมพอร์ต USB-C นะบางรายงานบอกว่าอาจจะเป็น USB 3.2 หรือไม่ก็รองรับ Thunderbolt ไปเลยเพื่อส่งผ่านข้อมูลได้เร็วแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วถึง35วัตต์อันเดิม iPhone 14 Pro 14 Pro Max จะอยู่ที่29วัตต์ถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วสเปคตัวเครื่องชิปใช้ชิปตัวไหนพลอยชิป A17 Bionic ค่ะก็คือเป็นชิปตัวใหม่เลยล่าสุดแรมก็น่าจะอัปเกรดไปเป็น8 GB ค่ะพี่เต้นเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิมรุ่นเดิมเท่าไหร่นะคะ6ครับก่อนหน้านี้iPhone 14ตัว14 Pro 14 Pro Max ใช้6 GB แล้วก็มันมีรายงานข่าวลือบอกว่าตัว15 Pro แล้วก็15 Pro Max อาจจะมีแรมมากกว่า6 GB เขาก็เลยตีไว้เลยเป็น8 GB แล้วความจุจะเพิ่มขึ้นไหมคะ
ก็มันเคยมีข่าวลือนะบอกว่า iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max จะมาพร้อมความจุสูงสุดที่2 TB ว้าวแล้วก็ความจุเริ่มต้นจะเริ่มที่256 GB แต่สุดท้ายเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วโอ้ยไม่มีหรอกจ้าเป็นไปไม่ได้เริ่มต้นที่128 GB 256 GB 512 GB แล้วก็ไปแม็กซ์สุดที่1 TB เหมือนเดิมแต่ก็มาเราลุ้นนะคะว่าจะมี2 TB ผุดออกมาหรือเปล่าครับอันนี้ก็คือสเปคของความจุแล้วก็เรื่องกล้องแหละเราลืมพูดเรื่องกล้องเลยพลอยเรื่องกล้องก็จะอัปเกรดไปเป็นกล้องโพลาริสโคปที่ซูมออปติคอลได้ 5-6 เท่าค่ะแรกๆเนี่ยมันมีข่าวลือบอกว่าตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max จะมีสเปคกล้องซูมที่แตกต่างกันเขาบอกว่าตัว iPhone 15 Pro เฉยๆหน้าจอ 6.1 นิ้วเนี่ยจะมาพร้อมกล้องเทเลโฟโต้นะฮะส่วนกล้องของ iPhone 15 Pro Max จะมาพร้อมเลนส์ Periscope ที่สามารถซูมได้5เท่าถึง6เท่าแบบออปติคอลแต่รายงานล่าสุดบอกว่าน่าจะเหมือนกันนั่นแหละแต่ยังมีเทเลโฟโต้อยู่ไหมคะพี่เต้นมันเหมือนกันณตอนนี้คือชื่อคือเทเลโฟโต้คือกล้องซูมแต่เลนส์ที่ใช้จะต่างกันแต่ส่วนตัวพี่คิดว่า Apple น่าจะกักสเปคซูมตัวนี้ให้กับ Pro Max เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีรายงานข่าวลือบอกว่า iPhone 15 Pro เนี่ยราคาเริ่มต้นของดอลลาร์สหรัฐเท่าเดิมอีกแล้วก่อนหน้านี้บอกว่าจะแพงขึ้นแต่15 Pro เฉยๆเนี่ยเท่าเดิมแต่ตัวที่แพงขึ้นเนี่ยคือ15 Pro Max Pro Max แพงขึ้นประมาณ100-200ดอลลาร์ก็นั่นแหละคิดว่าตัวท็อปสุดก็น่าจะแพงที่สุดแพงที่สุดตามรายการข่าวลือนะแล้วก็เรื่องของชื่อมันเคยมีข้อมูลบอกว่า Apple เนี่ยอาจจะใช้คำว่า iPhone 15 Ultra แทนคำว่า iPhone 15 Pro Max แต่รายงานล่าสุดบอกมาแล้วไม่มีหรอก Ultra Apple ยังใช้ Pro Max เหมือนเดิมส่วน Ultra เนี่ยอาจจะถูกโยกไปใช้ในปีถัดไปมากกว่าอาจจะเป็น iPhone 16 Ultra ก็ได้นะก็รอดูกันปีหน้านะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับของตัวรายงานข่าวลือของ iPhone 15 15 Plus 15 Pro แล้วก็15 Pro Max ที่เราแบบเตรียมตัวที่จะเจอกันแน่นอนก็คือทุกรุ่นมาพร้อม Dynamic Island มาพร้อมพอร์ต USB-C การเปลี่ยนวัสดุเครื่องนะครับจากสแตนเลสไปเป็นไทเทเนียมใน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max มาพร้อมปุ่มแอคชั่นนะกดแล้วก็สั่งการได้หลายอย่างแล้วก็กล้องหลังของตัวท็อปเนี่ยอาจจะมาเป็นกล้องเพอริสโคปซูมได้ 5-6 เท่าแบบออปติคอลนั่นเองนี่ก็คือของ iPhone 15นะครับรอติดตามกันคืนนี้อ่ะต่อไปจบพาร์ท iPhone 15ไปแล้วแล้วหลังจากนี้ก็อาจจะมีเปิดตัวอีก something. สินค้าอื่นๆเป็นวันมอติงหรือเปล่าวันมอติงน่าจะไม่หรอมั้งพี่ว่านะ เพราะว่าไฮไลท์ของงานเนี่ยมันอาจจะเป็นเจ้าตัว iPhone 15 15 Plus 15 Pro 15 Pro Max ไปแล้วดังนั้นก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนผ่านอะไรบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นน้อยเป็นเอฟเฟคที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ iPhone 15เปลี่ยนพอร์ตจาก Lightning เป็น USB-C แล้วก็มีรายงานข่าวลือบอกมาเลยว่าในงานเนี่ย Apple อาจจะเปิดตัว AirPods Pro รุ่นที่2มาพร้อมพอร์ต USB-C นะครับเพราะว่า AirPods Pro ที่เราใช้หน้าตอนนี้เป็นพอร์ต Lightning นะฮะ Apple เคยมีข่าวลือบอกว่าเขาจะเริ่มเปลี่ยนพอร์ต Lightning เป็น USB-C ของอุปกรณ์ต่างๆนะหลังจากที่ตัว iPhone 15ได้เปลี่ยนพอร์ตก่อนแล้วก็นี่แหละครับ AirPods Pro รุ่น2อาจจะเป็นตัวแรกที่เปลี่ยนพอร์ตนะส่วน AirPods Max รุ่นที่2เนี่ยมันมีรายงานออกมาแล้วว่า AirPods Max รุ่นที่2จะมาพร้อมพอร์ต USB-C รวมถึงตัว AirPods รุ่นธรรมดารุ่นตัวอื่นอย่างเช่นตัว AirPods 3อย่างเงี้ยจะเปิดตัวในปีหน้าที่เป็นพอร์ต USB-C ใช่ไม่ใช่ปีนี้นะฮะก็คือปีนี้เชื่อได้เลยว่าในงาน Apple Event ตัวเนี้ยน่าจะมี AirPods Pro รุ่น2ตัวเดียวแหละแล้วก็MacGyverman เจ้าเดิมก็บอกเหมือนกันว่า AirPods Pro รุ่นที่2ที่มาพร้อมพอร์ต USB-C เนี่ยเปลี่ยนแค่พอร์ตนะเขาไม่ได้ใส่ฟีเจอร์อะไรใหม่มาให้เลยเปลี่ยนแค่พอร์ตในตัวเคสชาร์จใช่มั้ยคะถูกต้องไม่ได้แบบใส่ฟีเจอร์นู่นนั่นมาให้นะไม่ได้มี lossless อะไรเหมือนกับตัว Beats ไม่มีไม่มีเลยก็น่าจะเป็นทรงประมาณนี้แต่ก็รอดูนะฮะ Apple อาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับเราก็ได้อาจจะมีอะไรไม่รู้ผุดมาสักตัวก็รอลุ้นกันนะฮะสําหรับรอลุ้นกันคืนนี้ใช่ค่ะและนอกจากผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นตัวหลักแล้วเนี่ยมันก็จะมีอย่างอื่นเนาะเวลาที่ Apple เขาเปิดตัวสินค้าใหม่เขาก็มักที่จะเปิดตัวอุปกรณ์เสริมคู่กับสินค้าใหม่ด้วยอ่ะปีนี้มีอะไรบ้างคร่าวๆนะมันมีเยอะมากเดี๋ยวให้พลอยสรุปให้ฟังก่อนหลังจากที่ Apple เขาเปิดตัว iPhone 15เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็อาจจะมีเปิดขายสินค้าใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยอย่างอันแรกเนี่ยก็คือสาย Apple Watch Series 9นะคะที่เป็นสายถากที่พลอยพูดไปในต้นคลิปแล้วนะคะพี่เต้แล้วก็อีกอันนึงอาจจะเป็นเคส iPhone 15ที่จะเปลี่ยนไปใช้วัสดุแบบรักโลกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็คือน่าจะใช้เป็นเคสหนังเทียมที่ไม่ได้ใช้หนังแท้แล้วนะคะซึ่งตัวเคสเนี่ยด้านหลังเขาก็อาจจะเป็นใช้เป็นลายแบบถักนะคะแล้วก็ตัวขอบเนี่ยอาจจะเป็นขอบยางหรือว่าขอบซิลิโคนยังไงก็รอติดตามกันซึ่งตัวเคสนี้เนี่ยอาจจะใช้ชื่อว่าเคส5 Woven นั่นเองค่ะซึ่งก็มีหลายสีให้เราเลือกเลยนะคะก็ตามภาพนี้เลยอันนี้ก็เป็นคาดการณ์นะคะว่า
Apple เขาอาจจะใช้สีประมาณนี้สำหรับเคสหนังเทียมของ iPhone 15ค่ะทีนี้มันก็มีรายงานล่าสุดเผยเข้ามานะบอกว่านอกจากเคสหนังแท้ที่ Apple จะเลิกขายไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเคสซิลิโคนนะนี่อย่าตกใจนะเคสซิลิโคนที่ Apple อาจจะไม่ผลิตต่อรวมถึงอาจเลิกขายด้วยเหตุผลเพราะว่าถ้า Apple สามารถวิจัยแล้วก็พัฒนาแล้วขายตัวเคสหนังเทียมที่เราพูดกันไปเมื่อกี้ได้ดีเคสหนังแท้เคสซิลิโคนอาจจะไม่มีอีกละเพราะตัวนี้มันจะมีความรักโลกมากกว่าการผลิตเคสหนังแท้แล้วก็เคสซิลิโคนขึ้นมาสักชิ้นนึงเนี่ยรายงานบอกว่ามันจะมีคาร์บอนฟุตปรินท์ค่อนข้างเยอะมากกว่าตัวเคสหนังเทียมด้วยอันนี้เราไม่รู้เชิงดีเทลนะฮะอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวดังนั้นก็หลังจากนี้ก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีว่าวัสดุเคสใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนมันจะทนทานหรือเปล่าส่วนตัวผมใช้เคสซิลิโคนก็มันก็มีรอยฉีกง่ายอยู่นะแต่ที่ชอบคือเคสหนังแท้ยิ่งใช้ยิ่งเท่อันนี้ถือว่าเสียดายนิดหนึ่งนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในคืนวันนั้นนะครับก็คือการประกาศวันปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เราหลายคนอาจจะรอคอยมานานก็คือ iOS 17มันมีคาดการณ์ประมาณไหนบ้างพลอยก็ Apple ก็น่าจะประกาศวันปล่อยอัปเดตให้เราทุกคนได้อัปเดตกันนะคะก็จะมี iOS 17 iPadOS 17 WatchOS 10 tvOS 17แล้วก็ macOS Sonoma ซึ่งก็น่าจะปล่อยอัปเดตในวันที่ประมาณ19 20หรือว่า21กันยายนประมาณนี้คือเอาง่ายๆ Apple เนี่ยจะต้องปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์ก่อนที่จะขาย iPhone รุ่นใหม่อยู่แล้วเพราะว่า iPhone 15ปีนี้มันมีรายงานคาดการณ์นะครับบอกว่าจะขายวันที่22กันยายนถ้าไปปล่อยหลังจากนั้นเนี่ย iPhone 15เขาจะไม่มาพร้อม iOS 17มันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นก็นี่แหละฮะช่วง18ถึง20กันยายนเนี่ยน่าจะเป็นสักวันใดวันหนึ่งที่ Apple จะปล่อย iOS 17ให้เราได้อัปเดตกันแต่ก็มีรายงานเหมือนกันนะปีนี้อาจจะดีหน่อยมันมีรายงานข้อมูลบอกว่าตัว iOS 17แล้วก็ iPadOS 17น่าจะปล่อยอัปเดตพร้อมกันปีที่แล้วนี่ไม่พร้อมกันนะส่วนปีนี้มันมีข่าวดีนะเขาบอกว่าตัว iOS 17แล้วก็ iPadOS 17เนี่ยจะมีวันปล่อยอัปเดตในวันเดียวกันพอปีที่แล้วเนี่ย iOS 16ปล่อยอัปเดตในเดือนกันยายนส่วน iPadOS 16เนี่ยปล่อยอัปเดตในเดือนตุลาคมช้ากว่าเป็นเดือนเลยปีนี้ก็น่าจะได้อัปเดตพร้อมกันได้ลองใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆพร้อมกันแล้วเราเองเนี่ยก็อาจจะต้องทำนะครับพรีวิวการใช้งานให้รับชมกันด้วยนะแล้วนอกจากนี้ค่ะพี่เต้นจะมีสินค้าอื่นๆเปิดตัวอีกไหมนอกจาก Apple Watch Series 9 Ultra 2 iPhone 15เนี่ยจะมีอื่นๆเปิดตัวอีกหรือเปล่าที่เป็นไปได้นะในความคิดของพี่นะ iPad 11ถ้า Apple สามารถเอามายัดในงาน Apple Event นี้ได้ก็ทำได้แต่อย่างที่บอกปีที่แล้วเนี่ย iPad รุ่นที่10รุ่น USB-C Speed Chargerมันเปิดตัวบนเว็บนะครับในเดือนตุลาคมใช่ค่ะแล้วน่าจะเหมือนกันนะเขาน่าจะโยกตัว iPad 11นะไปเปิดตัวในเดือนตุลาคมเหมือนกันแล้วก็เปิดตัวหน้าเว็บไซต์ด้วยแต่ทีเนี้ยมันมีรายงานข้อมูลบอกว่าคือ Mark Gurman อีกละบอกเดือนตุลาคมเนี่ยเราจะเห็น iPad แค่รุ่นเดียวก็คือ iPad Air รุ่นที่6แปลกมากเลยนะ iPad รุ่นธรรมดาที่ต้องเปิดตัวทุกปีปีนี้อาจจะไม่มาเราอาจจะได้เห็นเฉพาะตัว iPad Air รุ่นที่6เปิดตัวประกอบกับตัว Mac รุ่นชิป M3หลายรุ่นเลยพวก MacBook Air พวก MacBook Pro ทั้งหลายเนี่ยก็จะเปิดตัวบนเว็บไซต์ในเดือนตุลาคมเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็รอดูกันอีกทีว่าสรุปแล้วเนี่ยเราจะเห็นตัว iPad 11เนี่ยในงาน Apple Event เดือนกันยายนนี้ไหมส่วนตัวพี่มองว่าอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ไหมเพราะเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ iPhone 15ก็เต็มอิ่มแล้วเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับไม่งั้นคลิปก็คือ2ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าแน่นอนนะโอเคอันนี้ก็คือเป็นรายงานคาดการณ์สรุปอีกรอบนึงมันจะมีอะไรเปิดตัวในงาน Apple Event Wanderlust วันที่12กันยายนนี้บ้างสิ่งแรกก็คือ Apple Watch Series 9ค่ะ Apple Watch Ultra รุ่นที่2ถัดมาเป็น iPhone 15 Series 4รุ่นมี iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายสิ่งสุดท้ายที่อาจจะเปิดตัวด้วยก็คือเป็น AirPods Pro รุ่นที่2ที่อัปเกรดไปใช้พอร์ต USB-C ค่ะอันนี้ก็รอรุ่นกันคืนนี้เลยเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะได้ดูงานเปิดตัวกันแล้วนะครับสำหรับงาน Apple Event Wanderlust นะครับกำหนดก็คือจะจัดขึ้นในคืนวันนี้นะครับคืนวันที่12ย่างเข้าเช้าวันที่13กันยายนแต่ทาง iMod เองนะครับก็จะถ่ายทอดสดนะครับบรรยากาศก่อนเริ่มงานนะครับทั้งบน Facebook iMod แล้วก็ YouTube. บน YouTube ช่อง iMod Official ด้วยในเวลาประมาณสัก 5:00 นไปต้นไปส่วนการดูบรรยากาศถ่ายทอดสดงาน Apple Event ไปพร้อมกันในเวลาเที่ยงคืนเนี่ยเราจะถ่ายทอดสดเฉพาะที่ Facebook iMod เท่านั้นนะครับก่อนจะจากกันไปคลิปนี้นะคะยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะคะคลิปนี้พลอยกับพี่เต้นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ